ที่หน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นประธานเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ปี63ซึ่งจัดขึ้น24มกราคมถึง1กุมภาพันธ์63มีนางจรัณภาเอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมากโดยก่อนพิธีเปิดหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้จัดขบวนแห่รถบุพชาติโดยมีธิดามะขามหวานนั่งประจำรถตกแต่งรถบุพชาติตามเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยขบวนเริ่มต้นจากบริเวณหน้าสารกลางเก่าแห่รอบไปตัวเมืองเพชรบูรณ์ระหว่างขบวนแห่จะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชมความงดงามตระการตาและความภาคภูมิใจในจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะขึ้นขบวนมาเปิดงานบริเวณเวทีกลางอย่างเป็นทางการซึ่งภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์นั้นนะครับมีการจัดกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงานทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง11อำเภอของจังหวัดการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์การประกวดนางงามมะขามหมูการประกวดนางงามมะขามแช่อิ่มการประกวดนางงามมะขามข้ามพันธุ์การประกวดสวนมะขามหวานการประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านที่หาชิมได้ยากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดตลาดนัดมะขามหวานที่มีการจำหน่ายมะขามหวานมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ประกายทองสีทองสีชมพูพันธุ์ขันตีพันธุ์ประกายเพชรราคากิโลกรัมละ50บาทจนถึง130บาทการจำหน่ายมะขามแปรรูปให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อทั้งมะขามคลุกมะขามกวนกล้วยไส้มะขามมะขามแช่อิ่มมะขามอบน้ำผึ้งในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมมะขามหวานพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางบ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ครั้งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยส่งเสริมการจำหน่ายและหารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการขายพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการปลูกการผลิตสินค้าแปรรูปจากมะขามในรูปแบบต่างๆให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยครับที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวอำเภอวิเชียรบุรีและใกล้เคียงกว่า 4,000 คนต่างจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพร้อมกับผลไม้มงคลเดินทางมาจับจองพื้นที่ว่างกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันประกาศชัยชนะสงครามยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราชหลังจากวันที่18มกราคมพระองค์ท่านได้กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช
และได้ใช้พระแสงของเงาฟันพระมหาอุปราชขาดบนคอช้างและจากนั้นอีก7วันคือวันที่25มกราคมได้จัดพิธีประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการโดยมีนายสืบศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีลั่นคล้องเปิดงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมได้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนกว่า 4,000 คนนำเครื่องบวงสรวงอาทิหัวหมูกว่า 2,000 หัวไก่กว่า 3,000 ตัวและผลไม้มงคลมาร่วมพิธีจนเต็มพื้นที่ซึ่งชาววิเชียรบุรีและใกล้เคียงต่างพากันยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าและอีกหนึ่งไฮไลท์ของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมความเชื่อของชาววิเชียรบุรีที่ค่อนข้างแปลกไม่เหมือนใครเมื่อผู้ร่วมงานกว่า 4,000 คนต่างพร้อมใจการเขียนชื่อและนามสกุลใส่กระดาษพร้อมกับมัดติดกับปลายเชือกและบางคนก็เขียนไปบนลูกโป่งเพื่อเตรียมปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าจะนำพาความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตและครอบครัวและเมื่อถึงเวลาปล่อยลูกโป่งทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมปล่อยลูกโป่งจมนต์มากขึ้นสู่ท้องฟ้าและในขณะเดียวกันได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นอย่างสวยงามสร้างความอัศจรรย์ใจและเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากและต่างเชื่อว่าเป็นวันมงคลถือเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งด้านนางประภาทิพย์ทองแท้อายุ58ปีชาวบ้านตำบลสะประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าตนและครอบครัวเริ่มไหว้ศาลปู่สมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่อายุ30ปีและไหว้เป็นประจำทุกปีเรื่อยมาหากต้องไปทำงานไกลก็ต้องเดินทางกลับมาทุกวันที่25มกราคมเพราะด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อว่าศาลปู่สมเด็จพระนเรศวรจะคอยปกป้องคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งเคยขอพรจากศาลปู่นเรศวรว่าขอให้ลูกสาวสอบติดแพทย์แผนจีนซึ่งก็ปรากฏว่าได้อย่างที่ขอจริงๆตนก็นำเครื่องบวงสรวงประกอบด้วยเหล้า2ไหไก่2ตัวหัวหมู2หัวพร้อมผลไม้มงคลมาถวายตามที่ได้สัญญากับศาลปู่นเรศวรไว้จึงถือเป็นวันสำคัญทุกปีซึ่งต้องนำเครื่องบวงสรวงมาไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภออื่นด้วยนะครับระแวกใกล้เคียงเราไม่ว่าจะเป็นชัยบาดาลลพบุรีประชาสัมพันธ์ขอความกรุณาท่านได้มาแจ้งที่ฝ่ายพิธีกรในสายสาธุสาธุด้วยท่านผู้ใดมาที่มาขอพระองค์เสด็จมาทรงรับเครื่องบวงสรวงสังเวยโยอายุทิจจาทิโมโหนเอกาทัสสะทุกข์ทีนะทุกข์ทีนะจ้าข้าพเจ้าร้ายได้จัดรับประเทศไทยสุเทพศรีแท็กที่5โดยเชิญท่านยกเจ๊มาไหว้ที่ศาลนี้ทุกปีไหมครับทุกปีครับกิจอันนี้เขาเรียกอะไรเล่าปากสาโทสาโทเป็นสาสมเด็จว่าไก่ไทยนะเป็นหมูปีแล้วที่มาไหว้เนี่ยจำไม่ได้แล้วตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่อายุประมาณ20กว่า20ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เหรอครับ3ตัวก่อนนะครับนี่ลูกสาวนี่แล้วก็ไหว้เป็นประจำทุกปีทำไมเราถึงมาไหว้ทุกปีครับเพราะว่าเชื่อค่ะความเชื่อว่าถ้าเรามาไหว้เนี่ยเรามาขอพรให้เราได้ได้เคยได้อะไรบ้างครับได้ตอนนั้นสาวน้องเชลมาสอบแพทย์เป็นจีน
ว่าถ้าสอบแพทย์เสร็จแล้วก็จะให้ว่าไก่สองตัวเล่าสองหันไก่สองตัวมือสองตัวแล้วก็ข้าวต้มมันแล้วเราก็มาเอามาถวายเราก็เลยถือเป็นกิจวัตรที่เราต้องทำทุกปีถ้าเกิดเราต้องถือว่าเราอยากจะได้อะไรเรามาขอปู่คือชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าปู่ใช่ไหมครับปู่นเรศวรที่จุดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันประกอบอาหารแจกจ่ายฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อยในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผัดกระเพราและทอดไก่แจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานได้รับประทานฟรีนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูพิเศษที่สับเปลี่ยนกันมาทำแจกจ่ายประชาชนอาทิผัดไทยโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ผัดผักโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์และผัดไทยโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยภายในงานได้รับประทานอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยและเป็นการลดภาระค่าครองชีพทั้งนี้ครัวผู้ว่าจะดำเนินการประกอบอาหารตลอด9วันของการจัดงานมะขามหวาน24มกราคมถึง1กุมภาพันธ์63ในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.โดยแจกฟรีให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่หากมีผู้ประสงค์จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมสามารถบริจาคได้ที่ตู้บริจาคบริเวณจุดประกอบอาหารครัวผู้ว่าได้เลยโดยรายได้นั้นจะนำไปสมทบชมรมแม่บ้านมหาไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปวันนี้ก็รอให้เย็นโอเคครับนี่ครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอพี่ต่อยก่อนเป็นกระทะเล็กๆก่อนนะครับธรรมดาต้องสองตะหลิวนะสองตะหลิวตะหลิวเหลืออันเดียวอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะดูนะอาหารทำให้อร่อยเนี่ยวิธีเทคนิคก็ต้องพร้อมกระทะหน่อยดูแล้วอร่อยแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นผัดกะเพรากระทะดังครับกระทะดังอันดับแรกใส่พริกกระเทียมก่อนโอ้เรียนครับว่าคุณนายสั่งบ่อยกะเพรากลิ่นมาแล้วครับกลิ่นครับตอนนี้หมูลงไปครับตอนนี้อยู่ที่ Kitchen Stadium งานมะขามหวานโดยครัวเชฟสืบศักดิ์ครับโอ้นี่ก็มีข้าวครับนี่พร้อมครับนี่อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เสียงกระทะครับอย่างนี้ใช่ไหมมีชูรสไม่ใส่นะครับท่านครับไม่ใส่โอ้เพราะใส่อยู่ในสูตรซอสชูรสครับผสมยังไงไปบอกตอนนี้ไม่อร่อยบอกที่กระเพรานะเดี๋ยวนี้พึ่งเป็นระเทนะระเทนะไงปรุงรสสักหน่อยครับนี่เริ่มหอมอบอวลครับหอยหรือยังน้ำมันหอยหนูมาเกิดกันเนี่ยมาอร่อยไม่อร่อยบอกความจริงหนูเขาบอกผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจริงกระเพราฝีมือลุงผู้ว่าอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมาเขาบอกผู้ใหญ่เดี๋ยวเจ้าโคเด็กก็ไม่โกหกถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยบอกอร่อยเข้าใจไหมอ้าวเดี๋ยวให้เด็กเอางี้เราพูดความจริงได้ไหมโกหกบาปไหมโกหกบาปไหมบาปไหมลูกบาปเพิ่งต้องพูดความจริงใช่ไหมใบนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะลองกินดูครับอร่อยไหมฝีมือเชฟสืบศักดิ์จะเป็นอย่างไรกรรมการของเรากำลังชิมครับตอนนี้เชฟของเรามานะครับนำไก่ทอดมาเสิร์ฟด้วยครับโอ้ไก่ทอดกินได้ไหมอร่อยไหมเต็มปากอร่อยไหมครับพูดดังๆค่ะ
วันนี้ทานอยู่ที่พยักหน้าร้อนเหรอคะหรือไงคะอร่อยไม่ลงนะอร่อยอร่อยครับโอ้อ้าวตบมือให้หนูน้อยหน่อยที่รีสอร์ทภูเบิกน้ำบ้านเหมืองแบ่งตำบลบางบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นาวาเอกปฐมทัตปรีชาฤทธิรงค์หัวหน้าสถานีวิทยุ921สำนักงานภาค5หน่วยบัญชาการหันพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทุ่มทุนสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการพระราชดำริการป้องกันประเทศการจัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนในวงกว้างรวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในการสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อเรื่องการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นการสื่อสารองค์การอุดมการณ์นักจัดรายการวิทยุการปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาเทิดทูนสถาบันโดยวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยนักจัดรายการวิทยุภาครัฐวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและสื่อมวลชนแขนงต่างๆจำนวน70คนเสียง921จำนวนจะเป็นในการปฏิบัติงานเรื่องของการในทันในยุคนี้นะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับวิเชียรหล่อผิดกิจครับประธานสภาเนี่ยคือไม่ต้องไปวัดเลยมีแต่ว่าโอ้โหมานี่จะรับไหวหนาอย่างเงี้ยการบรรยายครั้งนี้ขอเป็นการบรรยายแบบแลกเปลี่ยนนะครับถ้าตรงไหนที่ผมแตกโดดออกมานะครับการในทันภาษาอังกฤษว่าเรียกว่า public relation นะครับเป็นหนึ่งในส่วนที่จะปฏิบัติการร่วมกันโดยเฉพาะภาคราชการเนี่ยคือจำเป็นต้องมีการบรรยายนะครับเพื่อว่าจะได้ให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนตัวเลขเลยนะครับ921คือ921อย่าไปอ่านว่าสถานีวิทยุ921ผมเคยได้ยินเก้าอี้ทันทีเลยนะฮะวันนั้นถูกจับตำแหน่งเพราะไม่มีที่อยู่ครับครับทีนี้ถ้าไปใช้อย่างอื่นเนี่ยปัจจุบันนี้ที่หน่วยทหารที่บ้านเราที่สวีเดนครับเมื่อเราคุยเนี่ยผมเป็นคนเพชรบูรณ์ครับคนบ้านไหนผมเกิดในบ้านเข้าจีนอยู่นะฮะผมเกิดในของพี่น้องสื่อของทาง921ครับผมแล้วก็แบ่งครับนอกจากนั้นก็มีหลายคนนะที่อีกคนหนึ่งที่อินวันนี้พี่อินไม่ได้มาเนาะครับเพราะว่าได้สัมผัสกับทางรอสอก็ต้องเดินมานานพอทุกคนแต่ยอดพงนายสำแกนมาชื่อท่านนายติ๋งนะครับบอกหน้านะครับน้องที่เขาทำใบประกาศครับเป็นร้อยครับครับเรียบร้อยครับการรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการทำหน้าที่ในด้านสื่อการประชาสัมพันธ์ของ921ก็จะดำเนินการบริเวณสนามหญ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในพงศ์พิทยาธนกรัยศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำรถน้ำของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมนำขบวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา PM 2.5 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีปัญหาเรื่องการเผาไร่อ้อยเผาไร่นาและเผาป่า
ทำให้ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงสวัสดิภาพของประชาชนจำนวนมากจังหวัดเพชรบูรณ์จึงใช้พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นอำเภอนำร่องในการที่จะป้องกันปราบปรามโดยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งเจ้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวรยามและออกปฏิบัติการลงพื้นที่เฝ้าระวังทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกันนี้ได้มีการออกคำสั่งห้ามการเผาป่าและเผาไร่อ้อยไปประกาศรณรงค์ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆจากนั้นจะเรียกเจ้าของไร่อ้อยที่ทำการเผาไปทำการบันทึกข้อตกลงหากพบการกระทำผิดอีกจะถูกจับกุมโดยระหว่างการตรวจตราหากพบพื้นที่ใดเผาไร่อ้อยเจ้าของไร่จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีทันทีถือเป็นความผิดทั้งคดีอาญาผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมซึ่งมาตรการนี้จะขยายไปยังอำเภออื่นๆอีก10อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศให้ได้มากที่สุดสนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเภสัชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056-701-777จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์งานดีที่สืบทอดมากว่า46ปี24มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2563ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานพบกับการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวานการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ตลาดนัดมะขามหวานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการสืบสานวัฒนธรรมชาวนครบาลเพชรบูรณ์ย้อนยุคชิมอาหารพื้นเมืองช็อปเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกชมการแสดงวงดนตรีชื่อดังและร่วมทำบุญกุศลซื้อสลากกาชาติ24มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2563ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับผมเกวรินทร์พรนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนนะครับทำบุญกันนะฮะมีรายการสมัครพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสันร่วมจัดกับมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสันนะครับก็นำรายได้ทั้งหมดไปซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจนะฮะก็มีฟันรัน 3.5 กิโลฟันรัน 5.5 กิโลมินิมาราธอน10กิโลนะครับค่าสมัครทั้งหมด390บาทแล้วก็VIP 1,000 บาทครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งกันวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับใครมาสมัครก็จะได้เชิญตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่มาสมัครได้เยอะนะครับขอบคุณได้เยอะครับผมคนของแผ่นดินเราไม่เคยสิ้นในอุดมสุขเกิดจากการได้ไม่จีรังสุขเกิดจากการให้คือสุขที่ยั่งยืนกลุ่มคนของแผ่นดินร่วมกับรายการกำลังใจของสวท.เพชรบูรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับกิจกรรมต่อลมหายใจให้เธอครั้งที่2เพื่อจะซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นี้โรงพยาบาลศรีเทพเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีประชากรในความรับผิดชอบประมาณ 70,000 คนครอบคลุมพื้นที่7ตำบล106หมู่บ้านปัจจุบันเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ใช้งานได้เพียง1เครื่องอีก2เครื่องชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า27ปีอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นต้องผ่านการนึ่งอบฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหากขาดเครื่องดังกล่าวงานทุกอย่างต้องหยุดชะงักรวมทั้งงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอีก9แห่งด้วยสนใจสนับสนุนกิจกรรมและร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่กลุ่มคนของแผ่นดิน0872106040รายการกำลังใจ0818879392หรือไปร่วมบริจาคได้ณโรงพยาบาลศรีเทพในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นี้เมืองมะขามหวานอุทยานอำนาศรีเทพเมืองเก่าเขาพ่อแดนอันสองนครพ่อขุน